1 2 3สวัสดีครับวันนี้ก็แดกด่วนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแดกด่วน EP 2ครับไม่ได้มาสอนการทำอาหารนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการที่จะบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าวิธีสารของเราครับอาหารที่จานด่วนอย่างเช่นที่หาได้ที่ทำกันได้นะครับงบประมาณไม่ได้เยอะนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะฝึกลูกชายฝึกลูกหลานให้ทำตามได้ง่ายๆนะครับนี่ครับก็สอนให้เขาช่วยตำก่อนที่จะปรุงนะครับในส่วนนี้นะครับสูตรก็เป็นสูตรของคุณแม่ครับในสูตรของครอบครัวของเรานะครับก็ลูกชายครับเป็นผู้ที่เขาอยากจะทำครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นการเล่นไปด้วยครับในตัวครับครับผมก็ถึงพี่คุณแม่ที่เป็นผู้ที่ต้องมาทำการปรุงครับครับก็เป็นตำถั่วครับรับประทานแบบง่ายๆนะครับก็ตามสไตล์ของเราครับแดกด่วนโภชนาครับขออภัยครับที่อาจจะพูดไม่สุภาพนะครับสำหรับคลิปก็ลงทุกวันครับก็ลงเป็นการทำเพื่อสนองความต้องการเพื่อไว้ดูครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ